มหน้ารัฐมนตรีกระทรวงนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ววะสีหน้าประชาชนเมื่อได้เห็นโพครม.เศรษฐาหนึ่งไปดูกันเลยว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่งอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทคือเราจะมีการให้ดิจิทัลวอลเล็ตกับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทขณะที่หมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังพรรคภูมิใจไทยต้องการนั่งกระทรวงเดิมคือคมนาคมแต่ได้รับการต่อรองจากพรรคเพื่อไทยที่ต้องการบริหารกระทรวงดังกล่าวเช่นกันพรรคภูมิใจไทยจะได้นั่งเก้าอี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมคาดว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของชาดาไทเศษเข้ามาดูแลด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือวัฒนธรรมเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ได้หลังเมื่อไส่วนกระทรวงคมนาคมมีชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนายประเสริฐจันทร์วงทองเลขาธิการพรรคซึ่งหากนายสุริยะได้ตำแหน่งดังกล่าวอาจมีการขยับให้นายประเสริฐไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีกโคต้าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแรงงานพรรคพลังประชารัฐมีแนวโน้มให้พลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาจจะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปด้วยส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฮโรอีน 3.2 กิโลกรัมมันคือแป้งส่วนนายสราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่มี10เสียงแม้จะต้องนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเดิมแต่มีโอกาสสูงที่จะถูกโยกไปนั่งกระทรวงอื่นโดยมีโอกาสจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สำหรับพรรคประชาชาติเตรียมทรงพลตำรวจเอกทวีสอดส่องนั่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแต่นี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ชัดเจนอาจมีการไกลเกี่ยโควต้ารัฐมนตรีกันใหม่อีกรอบทำเอาชาวเน็ตอดแซวไม่ได้ฝากถามไปถึงท่านนายกว่านี่คือการวางคนให้เหมาะสมกับงานจริงๆใช่ไหมเอาหมอมาดูแลคู่ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลควายครับท่านประธานครับเอาวิศวกรมาดูแลทหารเอาชาดามาดูแลวัฒนธรรมและเอาธรรมนัสมาดูแรงงานงานนี้ชาวเน็ตก็บอกได้คำเดียวว่ามันคงจะงึกงักงักกระสับกระส่ายบันเทิงกันทั้งเมืองแน่ๆค่ะ